่อนนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำอีกครั้งเมื่อเช้านี้ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ว่าไทยเราไม่มีนโยบายในการที่จะไปลุกรานใครก่อนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราถูกลุกล้ำก็ต้องทำการตอบโต้พร้อมกับระบุว่าที่ทางกัมพูชานั้นสร้างปัญหานี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะพยายามยกระดับปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไปสู่เวทีสากลซึ่งไทยก็ทำหนังสือชี้แจงไปยังนานาชาติแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ปะทะกันปะปลายบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์และยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายลุกรานใครก่อนเหตุปะทะกันที่เกิดขึ้นฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงเข้ามายังฝั่งไทยดังนั้นทหารไทยจึงจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนโดยเน้นตอบโต้เป้าหมายทางทหารซึ่งเป็นไปตามหลักสากลขณะที่กัมพูชามีความพยายามที่จะยกระดับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่เวทีสากลโดยจะเห็นได้จากการทำหนังสือฟ้องอาเซียนและสหประชาชาติหรือ UN และในส่วนของไทยได้ทำหนังสือประท้วงไปแล้วและทำหนังสือชี้แจงไปยังอาเซียนด้วยพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าอย่าตกหลุมพรางของกัมพูชาที่จะพยายามยกระดับเรื่องนี้ไปเวทีสากลและก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ยังแก้ปัญหาในระดับทวิภาคีได้โดยไม่จำเป็นให้ประเทศที่3นั้นต้องเข้ามาแทรกแซงค่ะไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงเข้ามาฝ่ายไทยก็มีความจำเป็นครับในการที่จะต้องตอบโต้เพื่อรักษาอธิปไตยนะครับไม่ให้มีการดำเนินการเข้ามายึดพื้นที่ไม่ให้มีการเข้ามาดำเนินการแล้วก็เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนคนไทยขณะเดียวกันทางด้านการต่างประเทศนะครับซึ่งเราวิเคราะห์กันค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของกัมพูชาที่จะยกระดับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเข้าไปสู่เวทีสากลสังเกตได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับก็มีการดำเนินการทำหนังสือไปที่สหประชาชาติแล้วก็มีการเดินทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชารวดเร็วมากนะครับไปที่ยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราก็ได้มีการดำเนินการให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างทันควันนะครับกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านรัฐมนตรีนั้นได้ทำหนังสือทั้งประท้วงกัมพูชานะครับต่อการที่ได้ใช้กำลังก่อนกับทางไทยขณะเดียวกันก็ได้มีการทำหนังสือถึงประธานอาเซียนคือทางอินโดนีเซียนะครับเพื่ออธิบายเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงค่ะขณะที่ช่วงบ่ายนะก็จะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวนิคมสร้างตนเองโดยจะมีการหารือกับแม่ทัพภาคที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายองอาจคล้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรีนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสั่งการไปยังเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมกันนี้ยืนยันกองทัพยังมีขวัญและกำลังใจดีในการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยโดยไทยพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC นะฮะนี่ก็ท่าทีของนายกรีนอกจากนี้นายกรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะคะบอกว่าตามที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นจึงจะมีการจัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายในสัปดาห์หน้าวันที่1พฤษภาคมทั้งนี้จะได้เชิญพิธีกรที่เคยร่วมรายการทั้งหมดประมาณ190คนมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานของรัฐบาลตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาด้วยนะฮะนี่คือท่าทีของนายกรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ่านไปแล้วก็เหนื่อยขออภัยหายใจไม่ค่อยจะทันอ่านไปแล้วก็เหนื่อยนะคะเห็นท่าทีของนายกแล้วพี่น้องนึกถึงตอนที่นายกไปรับโทรศัพท์ที่อะไรนะ6วันอะไรโครงการอะไรจำชื่อไม่ได้ที่เขารับโทรศัพท์อ่ะนะจำได้ไหมคือตอนนั้นนายกไปรับโทรศัพท์ด้วยตนเองใช่ไม่ใช่นะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเองแล้วก็ใครที่ไม่เห็นด้วยกับนายกนายกก็จะโทรศัพท์กลับไปยังประชาชนคนนั้นเพื่อชี้แจงว่าเขาคิดยังไงเพื่อให้คล้อยตามในสิ่งที่นายกเชื่อพี่น้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นายกบอกว่าจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวนิคมสร้างตัวเองถ้าเราเป็นนายกเนี่ยนะ
เราลงพื้นที่ไปแล้วใช่ไม่ใช่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้จะวิดีโอลิงก์ไปทำไมนะหรือว่านายกยังมีภารกิจไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ไปเยี่ยมสาววาโก้ไปเป็นพรีเซนเตอร์พ่อแม่มือใหม่ยังต้องเดินสายไปไหนต่อไหนอีกหรือเปล่าทำให้คิดถึงหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาพี่น้องเคยดูไหมเรื่องชิงหมาเถิดอ่ะเคยดูป่ะไม่เคยดูจะเล่าให้ฟังมันมีความสำคัญของปัญหาอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปแจ้งผู้บังคับบัญชาบอกว่าท่านครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยกำลังจะโดนยึดแล้วครับสมมติเขาคิดเขาบอกว่า2จังหวัดกำลังจะโดนยึดนะอันนี้ไม่อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนชายแดนภาคใต้แต่เป็นการสมมติขึ้นมานะโดนยึด2จังหวัดนะผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าทำไมเอ็งโง่อย่างนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกี่จังหวัดแล้วโดนยึดไป2เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขณะที่หมาหิมะเนี่ยมีกี่ตัวในประเทศในโลกปรากฏว่าหมาหิมะมีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสูงสุดคือต้องไปหาไอ้หมาหิมะตัวนี้มาก่อนเพราะมันมี1ตัวในโลกเท่านั้นขณะที่2จังหวัดที่โดนยึดไปเนี่ยมันคิดเป็น 10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปให้ความสำคัญกับมันทำไมอันนี้คือจากหนังนะก็เลยทำให้คิดถึงสิ่งที่นายกกำลังทำอยู่ขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนเนี่ยเป็นแค่เหตุการณ์เดียวนายกเลยไม่ให้ความสำคัญเท่ากับการที่จะต้องเดินสายไปในที่ต่างๆอีกหลาย10แห่งหรือเปล่ามันเลยทำให้นายกรีจะต้องแค่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวนะอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นดูหนังแล้วเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่ามันเหมือนกันหรือไม่มันก็ใกล้เคียงกันแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานายกมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาเดียวหรือเปล่านายกเลยทิ้งปัญหานั้นแล้วไปเดินสายหาสาววาโก้ไปเป็นพ่อแม่อะไรนะมือใหม่เป็นพรีเซนเตอร์พ่อแม่มือใหม่ไปเยี่ยมประชาชนที่โน่นที่นี่ซึ่งมันหลายแห่งมากกว่าที่เกิดการปะทะขึ้นในจุดเดียวก็คือในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะฮะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงตัดสินใจไม่ลงไปในพื้นที่นั้นแต่กลับเอาเวลาที่สำคัญนี้ไปทำอย่างอื่นกันนะแต่มันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการที่การกระทำหรือพฤติกรรมแบบนี้ของนายกรัฐมนตรีทำให้กัมพูชานั้นก้าวเร็วกว่าเรา19เสมอแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาทำหนังสือประท้วงไปยังอาเซียนไปยัง UNภายในวันเดียวกับที่มีเหตุการณ์ปะทะขึ้นฝั่งไทยเราล่ะคะกว่านายกรัฐมนตรีจะออกมากว่ากระทรวงการต่างประเทศจะทำหนังสือตอบโต้3วันให้หลังนะคะพี่น้องคะเราถึงจะตอบโต้ไปยัง UN เหมือนกับไปเรียกร้องกับกัมพูชาซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นแหละค่ะคือรัฐบาลไทยชุดนี้ล่ะค่ะ